นี่คือพญานาคตามที่เขาบอกนี่คือครั้งแรกที่เขาติดพญานาคฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายริมโขงบ้านสวนดอกหมู่8ตำบลบ้านแซวโดยคนที่ถ่ายภาพแล้วมั่นใจว่านี่คือพญานาคชื่อว่าคุณคำแสนจันทร์คุณผู้ชมฮะถามคุณคำบอกแน่เออแต่มันเหมือนมีงอนเอ้ยใช่ไหมคะนี่ฮะคือคุณผู้ชมดูดูอันนี้มันไม่เหมือนตอไม้อ่ะคือมันไม่เหมือนตอไม้คือถ้าเป็นตอไม้ก็ต้องเป็นแท่งๆใช่แต่ประเด็นเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะเห็นพญานาคขุดขึ้นจากน้ำนี่เราขยายภาพให้ดูนะฮะคือในมือถือเขาจะไกลแต่พอซูมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่คุณคำแสนจันทร์ใช่ไหมถ่ายติดเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอคุณคำด้วย